สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแอปบริการนำทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยแอปนี้จะระบุเส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อไปยังลิฟต์ประตูห้องน้ำในห้างสรรพสินค้ารวมถึงสถานที่กลางแจ้งต่างๆผู้ใช้แอปพลิเคชันในเมืองหางโจวบนทนเจ้อเจียงบอกว่านี่เป็นฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมมันช่วยประหยัดเวลาได้มากทำให้ได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีขณะที่ผู้ใช้จากเมืองลุ่ยหยางมณฑลเหอหนานบอกว่าแอปนี้ช่วยนำทางไปยังห้องน้ำที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมันสะดวกมากโครงการนี้ริเริ่มโดยวิศวกรข้อมูลวัย35ปีกัวไปหลิงที่เป็นอัมพาตจากโรคปอลิโอตั้งแต่อายุ1ขวบเขาสำเร็จการศึกษาและทำงานเป็นวิศวกรข้อมูลในหางโจวเมื่อปี2014และอยากจะพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็นกัวบอกว่าแอปนำทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นเปิดตัวในปี2022มีข้อมูลเส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง65ล้านเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นใน50เมืองทั่วประเทศโครงการนี้อาจไม่ใช่โครงการที่ยากที่สุดแต่เป็นโครงการที่มีค่าที่สุดเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุจะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นกัวยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการสวัสดิการสาธารณะในบริษัทและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ถือคบเพลิงการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี2022และเอเชียนพาราเกมที่หางโจวเขาบอกว่าเขามีความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งคืออยากมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อเห็นแม่น้ำและภูเขาที่สวยงามของจีนจีนกำหนดให้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันคนพิการแห่งชาติจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19พฤษภาคม